ครับท่านที่กำลังชื่นชมที่เคารพเป็นกันเองแล้วเนาะเพราะว่ามันหลายคลิปเหลือเกินเนี่ยบ้านเราแบบทีวีดูหมดหรือเปล่าครับแต่เราหัวข้อแต่ละชื่อเรื่องมันไปหลายหลากบ้างสารพัดเพราะว่าเรื่องจิตเนี่ยมันมากไปหลายหลากเหลือเกินครับจิตเฉพาะยิ่งเรื่องของความมหัศจรรย์ของจิตเพราะฉะนั้นมันจะไปได้ทุกมิตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้มีอย่างเดียวที่ผมสงวนไม่พูดจาก็คือเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองไม่ยุ่งการม้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของพุทธศาสนาธรรมศาสตร์วงเล็บไม่ใช่ท่าพระจันทร์หากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยพูดยิ่งสาขาฟิสิกส์และที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้คือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตล้วนๆนะครับผมว่ามันถึงยุคครับท่านที่กำลังชมครับเรื่องจิตในเวลานี้มันมีหลายหลากมากเหลือเกินครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยนะข่าวสื่อสารมวลชนโอ้โหมารุนแรงมากครับนักพยากรณ์ทั้งพยากรณ์อากาศนะแล้วก็พยากรณ์โชคลาภชะตาใครต่อใครแล้วก็พยากรณ์เรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของอะไรล่ะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิสึนามะสึนามะและสึนามิอวานครับโอ้โหนะสิ่งเหล่านั้นนะฮะมนุษย์ไปล่วงรู้ได้อย่างไรครับทั้งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่เขาไปล่วงรู้ได้มันต้องมีสิ่งหนึ่งครับที่ต้องอธิบายไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีคนอธิบายแล้วต้องมีคนที่จะชี้แนะนะมีคนที่จะพอนั่งหัวเตาะเคาะได้นะครับว่าอันนั้นคือใช่นี่คือไม่ใช่ไม่งั้นสังคมมันจะพากันไปให้เละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยโดยผู้หญิงสังคมแห่งความเชื่อเนาะมันมีความจริงมันมีความเชื่อและจริงกี่บริบทนะจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยจริงโดยสมมติจริงแบบแปรผันเงี้ยใช่ไหมครับหวังว่าคงจะคุ้นหูคุ้นตาผ่านบ้านดาวดับทีวีที่ว่าเนี่ยอ้าวมาวันนี้เปิดประเด็นเลยแล้วว่าสังคมบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแล้วกันที่ทุกคนทุกท่านก็มีหูเนาะมีตาด้วยเหมือนกันมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันฮอตคิดฮิตฮอตอยู่เวลาเนี่ยเอาเชิญครับอย่างนิ่งนะเอาเปิดมาแล้วผมจะอธิบายได้ทุกข้อสงสัยครับผมเปิดตัวแล้วผมอธิบายได้ทุกข้อสงสัยมันจะไม่สงสัยเพราะไงมนุษย์กินอะไรมาเช้าเนี่ยไม่ยอมสงสัยอะไรเลยนอนยังไงไม่เคยที่ว่าไม่สงสัยอะไรเลยแล้วเมื่อวานไปทำอะไรมาไม่เคยสงสัยเลยไม่รู้เนี่ยเชิญเร็วอย่าช้าเอานี่ไมโครโฟนใส่มาเต็มๆเลยไม่ต้องเกรงใจไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณคือใครเพราะว่าเห็นแต่ข้างหลังเชิญเปิดมาแรงๆเลยค่ะเหมือนเวลาเราไปดูดูหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเขารู้ได้ยังไงคะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเวลาเขามาทำลายเราเนี่ยเหรองั้นก็ขออนุญาตย้อนนิดนึงนะเคยไปดูดวงไหมเคยคุณหนูเนี่ยนะครับเคยเอาดวงของเราวันเดือนไปเกิดให้กับใครสักคนหนึ่งดูสิว่าทำนายทายทักซิว่าจะเป็นยังไงเคยไหมครับเคยคำถามแรกที่ถามเขาว่าถามว่าอะไรครับก็ถามเรื่องอนาคตถามว่าจะเป็นยังไงเลยพรุ่งนี้ตะวันขึ้นแน่นอนนะอันนี้ตะวันขึ้นในวันพรุ่งนี้เย็นนี้ดวงอาทิตย์ตกแน่นอนโอเคนะโอเคนะเอาล่ะไอ้คำถามอย่างนี้มันมีในสังคมกันมานานมาก
มันมานานเหลือนานไอ้ดูดวงเนี่ยคำว่าดวงหรือว่าหมอหรือว่าพยากรณ์เนี่ยมามีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติในโลกใบนี้เนาะขณะที่พระพุทธเจ้าถอยหลังหลายๆก้าวคือเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาวันแรกก็มีคำทำนายทายทักก็แปลว่ามีหมอดูแล้วเนาะดูดวงดูเล่นตามสารพัดใช่นะเอาเถอะอย่างนั้นก็ตามเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติร้องมาก็มีนักบวชณยุคสมัยนั้นก็เรียกว่ามุนีมุนีก็เป็นนักบวชผู้บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตนอะไรต่างๆนี่นะมุนีนู่นนี่มุนีนี่ นี่โอเคนะคำว่ามุนีเนี่ยแปลว่าผู้รู้กันนะก็มาทำนายทายทักเจ้าชายสิทธัตถะว่ายังไงก็คงไม่ได้ครองเรือนหรอกคงไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์หรอกไอ้ที่ว่าไม่เป็นเพราะว่าบุญวาสนาไม่พอไม่ก็ไม่ใช่บุญวาสนาของเจ้าชายสิทธัตถะมันเกินพอที่จะเป็นพระมหากษัตริย์เกินสิ่งนั้นนี่หรอนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไปได้สิ่งอื่นมาก็คือตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระเองสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่มันเกินกว่าความเป็นนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้พอได้นะเอาละทีนี้เมื่อเกิดคำถามว่าอยากรู้เรื่องของอนาคตถามว่าเขาไปรู้ได้อย่างไรเนาะคำอธิบายนี่มันเป็นยังไงครับรู้จักของพยานอย่างรู้ไหมครับยานอย่างรู้มันมีมนุษย์บางคนหลายคนมากคนเขาจะมีสื่อพวกนี้เขาจะมีสัญญาณพวกนี้สัญญาณที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณส่วนตัวของเขาเช่นถ้าหากว่าเราเหมือนกันถ้าเราสังเกตตัวเราเองนะฮะสังเกตตัวเราเองตื่นเช้ามาเราทำอะไรก็ว่ากันไปนะเมื่อวานทำอะไรมาก็ว่ากันไปนะเราก็ไปทำงานตามปกติโอเคนะวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะไปเหยียบหนามหรือเปล่านะหรือว่าวันหนึ่งเราจะไปเจอเหตุร้ายเหตุดีหรือเปล่าเป็นความสงสัยของเรื่องทั่วไปจริงๆแล้วในเรื่องพวกนี้นะฮะถ้าหากว่าจะนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้กันจริงๆนะบอกว่าไม่ต้องไปดูหลอกดวงเดิมนะไอ้พรหมลิขิตไม่ต้องไปดูมันหรอกดวงลิขิตก็ไม่ต้องไปดูมันหรอกงั้นจะให้ดูอะไรพระองค์บอกว่าให้ดูกรรมลิขิตกรรมเมื่อวานนี้ทำอะไรมาบ้างดีหรือไม่ดีเดือนที่แล้วปีที่แล้ว5เดือนหรือแต่เริ่มเกิดมาทำอะไรมาบ้างดีหรือไม่ดีถ้ารู้ว่าตัวเองทำดีมาพรุ่งนี้ก็คืออนาคตอาทิตย์หน้าก็เป็นอนาคตมันต้องส่งผลให้เกิดดีแน่นอนเมื่อเรายึดหลักตรงนี้เป็นสาระในการดำเนินชีวิตแล้วก็จะต้องไปถามเขาไปทำไมให้หมอดูเห็นไหมครับใช่นะถ้าเราไปถามเขาเอาเหอะแล้วก็เชื่อเขาถามว่าความน่าเชื่อถือมันเป็นยังไงหมอดูใช่ไหมฮะนักสถิติอย่างเช่นผมคุยกันกับคุณวันนี้นะฮะก่อนหน้าที่จะมาคุณมาคุยผมหน้าวันนี้ผมคุยคนมาเป็น5คน10คน100คนก็ทำนองเดียวกันส่วนมากแล้วทำนองเดียวกันในวัยนี้การศึกษาอย่างนี้ข้อสงสัยคำถามเช่นนี้มันก็เป็นมาในบริบทเดียวกันงั้นตอบได้เลยอนาคตตอบได้เลยนะย้อนคำถามนิดนึงว่าที่ตั้งแต่เกิดมาทำดีกี่ครั้งทำชั่วกี่ครั้งจำได้ไหมครับไม่ได้ประมวลเลยดีกับชั่วอะไรทำมากกว่ากันชั่วทำมากกว่าดีเนาะชั่วเรื่องอะไรมันมีสามอากัปกิริยา1ก็อากัปกิริยาคือกายกรรมชั่วทางกายกรรมคือชั่วทางอากัปกิริยา
ชั่วทางวจีกรรมก็คือการพูดจาให้ร้ายใครๆ 3. ก็คือชั่วทางมโนกรรมคือด้านหนึ่งความคิดถามว่าชั่วเรื่องอะไรมากที่สุดกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเชิญครับกายกรรมกายกรรมนะกายกรรมนะเช่นยกตัวอย่างเช่นกายกรรมเถียงนี่มันเป็นวจีกรรมแล้วคำว่าเถียงเป็นวจีกรรมแล้วงานกายกรรมต้องตบต้องตีต้องเข็นต้องฆ่าคือคำว่ากายคือร่างกายเรานะเอาหัวไปชนนู่นนี่นั่นคือกายกรรมถ้าเอาปากไปใส่ต่างๆนี่คือวจีวจีกรรมเถียงเถียงใครเป็นคู่ต่อเถียงต่อล้อต่อเถียงมากที่สุดพ่อกับแม่ทำไมไปเถียงท่านทำไมพ่อแม่เอาอะไรไปสู้เขาวะใช่ไหมฮะหรือจะถือว่าหลักการศึกษาถ้าเราศึกษาสูงกว่าส่วนมากจะเป็นยังไงนะเราไปศึกษาหาความรู้มากกว่าพ่อแม่แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยพ่อแม่เอ๊ะนี่อะไรเนี่ยมนุษย์เราจะรู้สึกเป็นเช่นนี้ครับคือมองในด้านเดียวว่าเอ้ยพ่อแม่ใช่ไหมย้อนกลับไปทีนึงเออก็ไม่ใช่พ่อแม่เหรอที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือเนี่ยเรามองด้านนี้บ้างหรือเปล่าใช่เนาะอย่ามองด้านเดียวพ่อแม่เอ๊ะเนี่ยพ่อแม่ประกอบอาชีพงั้นพ่อแม่ของเพื่อนดีโดเยอะแยะถ้าหากว่าเราคิดเช่นที่กำลังพูดถึงตรงนี้นั่นคือคิดถึงที่ไม่ดีใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องของมโนด้วยใช่นะมโนไม่ดีขึ้นชื่อว่ามโนไม่ดีคือความไม่ดีพรุ่งนี้บริษัทนี้อนาคตเจอสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนชัดเจนเพราะเราไปคิดไม่ดีกับผู้ให้กำเนิดและถ้าพูดไม่ดีกับผู้ให้กำเนิดด้วยวจีตามไปด้วยนำข้อเลยถ้าหากว่าเป็นกายกรรมที่ไม่ดีไปตบตีพ่อแม่หรืออะไรก็ไม่รู้นะเราก็มีข่าวคราวเยอะเนาะไปตบตีไปเข็นฆ่าพ่อมีพ่อแม่ไม่ต้องปวดต้องเกิดกันเขาบอกว่าเราได้รับกรรมอย่างมากเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่ไม่สามารถที่จะขออภัยกับใดถ้าหากว่าไปทำกระทำต่อพ่อแม่ให้ด้วยตัวยังออกหรือให้ที่บริการและหรือให้เสียชีวิตไปหนักข้อยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าไปทำอนิจจกรรมกับพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำถามที่หนูบอกว่าอยากจะรู้เรื่องราวของอนาคตใช่ไหมครับ คำตอบที่ถูกที่สุดก็คือที่ผ่านมาทำอะไรดีบ้างและณวันนี้ทำดีหรือเปล่าอนาคตดีแน่นอนดีแน่นอนคำว่าดีตรงนั้นมันจะประกอบไปด้วยอะไรผลจากการกระทำดีเนี่ยมันจะส่งผลเลยนะว่า1อนาคตจะต้องมีของอยู่ใช่มั้ยกับบ้านเป็นของส่วนตัวว่าไปหรือจะร่วมกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่แล้วเริ่มกันไปเมื่อเรามีความรู้เรามีความสามารถแล้วก็เมคมันนี่ได้ในทางโลกไอ้มันนี่หรือว่าเงินตรงนั้นนะฮะก็จะนำมาเพื่อให้เกิดของอยู่ของกินของใช้และของเก็บใช่มั้ยนี่คือเรามองในบทนี้คิดอย่างนี้ไม่ดีกว่าในส่วนตัวและส่วนตัวทำไมจะต้องไปถามคนในคนนี้ว่าดูฉันหน่อยสิใช่ไหมครับผมบ้านะนี่คือความคิดของผมเพราะฉะนั้นถามว่าเขารู้ได้อย่างไรผมตอบแทนเขาก็ได้ฉันรู้ว่าเธอมีความทุกข์เธอจึงมาหาฉันเห็นไหมใช่ไหมครับฉันรู้ว่าเธอมีความทุกข์เธอจึงวิ่งมาหาฉันซึ่งฉันเป็นหมอดูใช่ไหมฮะฉันก็พูดจาให้เธอได้สบายใจนั่นแหละ
ช่ไหมฮะเมื่อเธอสบายใจก็แปลว่าความคิดไม่สับสนและมันสบายใจแล้วเนี่ยก็ถือว่าเอาคำตอบจากหมอดูนั้นไปใช้กับในชีวิตต่อไปถามว่าหมอดูทำหน้าที่ดีไหมดีเพราะว่าชี้แนะแนวทางไปทางที่ดีแต่ถามว่าจะเอาความจริงล้วนๆได้ไหมตอบว่าไม่ได้หรอกจ้ายืนยันว่าหมอดูไม่เคยพูดกับว่านั่นคือแน่นอนเช่นอีก5วันข้างหน้าหนูจะต้องไปตกถูกวัวชนตายกันแล้วกันทีนี้ความจริงเดี๋ยวนี้อยู่ในเมืองหาวัวที่ไหนอะเนาะมันก็เชื่อไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้ออกไปทุ่งนาเลยจะถูกวัวชนตายแล้วหมอดูเขาก็ไม่พูดเขาก็บอกว่าอีก5วันหน้าหนูจะต้องเจออุบัติเหตุเอาละอะไรก็ไม่รู้ช้างชนรถไฟชนเครื่องบินตกมาใส่ตายนะฮะแล้วถูกมอเตอร์ไซค์ชนหรือว่าตกจากมอเตอร์ไซค์ตกจากจักรยานหรือแม้แต่ไปเหยียบของแหลมของคมหนามก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุมนุษย์เรานั้นนะฮะแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังทำผิดพลาดพระอรหันต์เหยียบขี้หมาเหมือนกันแหละเหยียบของแหลมของคมเหมือนกันแหละใช่ไหมครับคำว่าอุบัติเหตุพระอรหันต์ก็เดินชนมุมโต๊ะได้เหมือนกันแหละครับชัดเจนนับภาษาอะไรครับปุถุชนธรรมดาอย่างท่านอย่างใครๆตามที่แล้วอย่างผมด้วยมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นหมอดูส่วนมากจะเดาเรื่องของอุบัติเหตุมากที่สุดเพราะโอกาสมันเป็นไปได้มากที่สุดโอเคนะหรือจะไปเจอคนดีมันก็อยู่ที่คนดีจะไปเจอคนดีนะฮะอยู่ที่อะไรอยู่ที่พฤติกรรมความดีของเราที่ว่าไม่แต่ตอนต้นละมันทำดีนี้ชั่วจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดีเห็นไหมอนาคตมันต้องเจอคนดีแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นแล้วคนดีมันก็จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันพึ่งพาซึ่งกันและกันใช่ไหมครับมักจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านี่คือการที่นั้นต่อไปนี้ไม่ต้องสงสัยหรอกว่าเขารู้เราได้อย่างไรใช่ไหมฮะเพราะเราไปหาเขาก็ต้องถามแค่3คำนั้นนะครับตอบได้เลยสบายมากด้วยถามย้อนไปย้อนมาอย่างเช่นผมนะถ้าผมอยากจะรู้ใครผมแค่ถาม 2-3 ครั้งประโยคจะเคาะได้เลยทันทีว่าความคิดอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่ผมจะไม่พูดอย่างเดียวว่ารู้ว่ามันจะไปทางที่ผิดจะไม่พูดว่าจะไม่ดีเพราะมันจะเป็นไปตามที่พูดจึงไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีของดีของถูกของจริงนะอย่างเช่นว่าหนูมีอุปสรรคอะไรก็ว่ากันไปอ่ะฮะจะหลับตาฟังนั่งรอให้ฟังเถอะเอาฟังไปเลยนะฮะอย่ามาก็ถามย้อนไปสักหนึ่งคำตอบมาอีก2คำตอบมาอีก3คำตอบมาเท่านั้นนะครับลืมตาปุ๊บไปได้เลยไม่มีปัญหาหรอกเงี้ยคนเขามีสิ่งนี้เขาจะไปรู้ว่าหนูจะได้ไปเหยียบน้ำข้างหน้าคนเขามีสิ่งนี้เขาจะไม่เอาน้ำมาเป็นประเด็นเพื่อทำอาหารกินเขาจะไปกวาดน้ำให้มันล้มซะก่อนไปเลยไฟเขียวจะเปิดให้ไฟแดงเปิดเองนะประมาณนั้นนะปล่อยไหมฟังทันไหมเนี่ยพอฟังแล้วพอที่จะประโยชน์ปัญญาไหมหรือว่าเกิดความเชื่อไปยังหน้าทั้งสองอย่างเลยประเทืองปัญญานะได้แน่นะนะว่าประเทืองปัญญาอธิบายว่าชื่อว่าฟังมาโดยตลอดอย่างต่อเรื่องนี้ถามว่าประเทืองปัญญาแปลว่าเกิดความคิดขึ้นมาใช่ไหมอธิบายคำว่าประเทืองปัญญานี่ฟังชื่อว่าตอนนี้ทดสอบนะทดสอบติดก็ว่าได้ทดสอบความเข้าใจก็ว่าได้ทดสอบความมั่นใจก็ว่าได้คำว่าประเทืองปัญญาอธิบายครับผมเช่นครับเช่น
ได้อะไรค่ะก็เหมือนเมื่อกี้ว่าถ้าที่เราไปดูดวงแต่ว่าเมื่อกี้ที่คือถ้าเราทำดีหรือว่าเราคิดว่ามันจะไปยังไงอะค่ะมันก็แบบไม่เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวว่าแบบเราไปถามเขาว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเหมือนแบบเรากังวลพอเขาได้คำตอบพอได้คำตอบมาค่ะเราก็เหมือนจะรู้อย่างเราเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราทำดีคิดดีมันก็จะไปเจอแต่สิ่งดีๆครับสรุปเป็นงั้นนะเพราะต่อไปต้องไปหาเขาไหมมาดูไม่ต้องนะยึดกรรมลิขิตดีกว่าพรหมลิขิตดีกว่าและดีกว่าดวงลิขิตครับทำไมผมจึงไม่เชื่อดวงเพราะว่าแม้แต่ตัวผมเองผลิตพลเมืองได้สองคนผมยังไม่รู้วินาทีที่มันเกิดปฏิสนธิเลยเนาะเนาะเนาะถ้าหากว่าคนที่มาดูดวงนั่นนะรู้วินาทีปฏิสนธิผมสิโรราทันทียอมรับว่าแน่มากนะทำนายร้อยครั้งจะถูก99ครั้งครึ่งหรือสามไปถ้ารู้วินาทีที่ปฏิสนธิจำไว้เลยครับถ้ามันพูดใดในโลกนี้ไม่รู้วินาทีที่เกิดปฏิสนธิระหว่างใครกับสเปิร์มที่อยู่ในพระราชคันของพระราชบัณฑิตถ้าไม่รู้วินาทีนั้นก็ผมก็ป่วยการมั้งครับครับทำนองเดียวกันนะถือโอกาสครับท่านที่เป็นหมอดูหมออะไรต่างๆเนี่ยผมรู้ว่าท่านมีภาวะหนึ่งอยู่ในตัวครับดูดวงดาวดวงเดือนอะไรต่างๆนะผมรู้นะว่าท่านบอร์นทูบีนะว่าเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นไรเช่นนั้นครับแต่สิ่งที่ท่านทำตรงนั้นนะครับยังไงยังไงถ้ามาอยู่ในกรอบของพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่หลักการของการพ้นทุกข์คือยังรู้ไม่หมดนั่นเองครับนะฮะเพราะฉะนั้นพัฒนาต่อยอดไปให้เกิดคำว่ารู้มากรู้แจ้งรู้หมดนั้นจะประเสริฐกว่าในการที่จะทำในสิ่งที่ท่านทำผมไม่ปฏิเสธว่านั่นคือมีจริงแต่มันไม่มั่นคงถึงจุดมันจะตกครับตอนที่ตกเนี่ยฮะมันจะเอากลับไม่ได้ก็เรียกว่ากฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมนะจะอะไรจะบล็อกเองเรื่องจะบล็อกนะคนที่ยังไม่เลยยังไม่พัฒนาเลยสิ่งนี้ขึ้นไปคำว่าพัฒนาคือพัฒนาสมาธิจิตเนี่ยให้เลยไปอยู่ในเกินสิ่งที่กำลังพูดถึงเพราะว่าเราพูดถึงมันอยู่ในบริบทของโลกใช่ไหมเราคลุกคลีกันติดต่อสมานสามัคคีกันคือบริบทของชาวโลกใช่ไหมแต่ชาวธรรมเนี่ยเขาจะมีมิติหนึ่งครับอย่างเช่นที่ผมมาเล่าให้ฟังนั่นคือถือเป็นชาวธรรมกันแล้วก็มีหน้าที่ที่จะมาอธิบายขยายความยกตัวอย่างใช่ไหมเพื่อให้เกิดความคิดมันต้องเข้าอยู่ในช่วงของความคิดแล้วครับท่านผู้ชมขอให้ผ่านยุคแห่งความเชื่อเถอะครับครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแต่ขอให้มันผ่านยุคความเชื่อเถอะครับเรามาอยู่ในยุคของความคิดแล้วแชร์กันแล้วความคิดนะฮะมันคือปัจจุบันปัญญาแล้วจะพัฒนาเข้าสู่ในสิ่งที่มันจะหลุดพ้นต่อไปข้างหน้าถ้าคนที่มีความคิดไม่ต้องห่วงนะครับของอยู่ของกินของใช้ของเก็บขอให้เริ่มต้นจากครบ12ประการหรือเปล่าถึงแม้ว่าไม่ครบ12ประการนะฮะแต่กำลังพูดถึงความคิดอยู่นั่นคือเรื่องของมโนผมจะขาด้วนเดี๋ยวนี้ผมก็จะมีความคิดและพูดได้อยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคทางด้านความคิดแล้วก็ไม่ได้อยู่อุปสรรคทางด้านปิยวาจาคำพูดด้วยถ้าจะมีอุปสรรคก็คือการเดินทางเคลื่อนที่การคมนาคมนั่นเองถ้าหากว่าผมไม่มีขาสองข้างชัดเจนนั้นไม่มาสกัดกั้นความคิดความคิดมันถึงยิ่งใหญ่นะขอให้อยู่ในยุคแห่งความคิดกันแต่ถ้าเราผมนั้นอยู่ในยุคของจิตนะฮะจิตศาสตร์หรือมาสัจจังของจิตส่วนตัวผมอยู่ในบริบทนั้นอยู่ทุกวันทำงานทุกวันก็จะพวกนี้อยู่
นะฮะเอ้ามีอะไรเพิ่มเติมครับเปลี่ยนเรื่องไหมเอาเร็วอย่าช้าเอาเรื่องเดิมเรื่องอะไรเอาเรื่องเดิมเอาเรื่องเดิมต่อเรื่องเดิมมันจบก่อนเรื่องเดิมก็อยากจะถามอีกนิดนึงก็คือเรื่องการที่ดูดวงเพราะว่าแต่ก่อนผมก็เคยมีไปดูแต่พักหลังมาไม่ไปดูแต่คนอื่นเขาจะเล่าให้ฟังว่าหมอดูคนเนี้ยอันเนี้ยดูแม่นมากเขาบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วคำว่าดูแม่นนี่คือพอไปนั่งเล่าให้หมอฟังหรือว่าบอกเบื้องต้นให้เขาฟังปุ๊บเขาก็จะทายย้อนหลังกลับไปที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคนก็ถือว่าเป็น 80% แล้วกันบอกว่าเขาพูดมาเนี่ยถูกหมดเลยแต่อนาคตข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เขาบอกว่า 80% ที่ผ่านมาไอ้ที่จำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเป็น 80% หรือ75หรืออะไรเนี่ยที่ผ่านมาที่หมอดูบอกมาเนี่ยถูกหมดเลยเดือนก่อนปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยเขาเล่ามาถูกทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ข้างหน้าเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อที่ผ่านมาผมก็เหมือนแบบว่าเขารู้ได้ยังไงแต่ไม่ได้ปักใจเชื่อเขาอาจผมอาจคิดว่าที่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะมีเหมือนนักสถิติอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเก็บข้อมูลเก็บอะไรเข้ามาตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นไปได้ขนาดไหนที่เขาพูดมาเอาเป็นว่าหมอดูคนนั้นเขารู้ได้อย่างไรถึงสามารถบอกอดีตนายกนายขอได้ถึง 70-80% เลยครับมันมาจากตรงนี้มันมาจากเรื่องของการวิเคราะห์จากคำพูดของผู้ที่สนทนานี่เองนะครับเพราะคนที่ไปหาหมอดูเริ่มต้นต้องมีความทุกข์หรือมีปัญหานั่นเองใช่ไหมฮะเพราะเขาถามปัญหานิดเดียวเองเขาจะวิเคราะห์ได้นะเพราะว่าทุกความคิดจะมาจากคำพูดผู้ที่สนทนาคำพูดคือคำถามคำสงสัยนะครับเรียกว่าคำบอกเล่ามาเนี่ยครับใช่ไหมใช่นะเขาถามย้อนไปแค่ 3-4 ประโยคเองนะเขาจะรู้ทันทีเลยอ้าวในนี้ทะเลาะกับแฟนมาแล้วจ้าใช่ป่ะอย่างเงี้ยนะเคยทะเลาะกับแฟนเอาไปเราตายกันมาแล้วบอกใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นเจ๋งเลยค่ะก็แค่คำพูดเองนะมันบอกมาเรื่องของคำพูดนะแปลว่าคนที่เขาวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้เขาจะดูทั้งอากัปกิริยาทำตาล็อกแรกไม่มาล็อกแรกก่อนสมาธิสั้นทำอะไรก็ไม่เป็นฝั่งเป็นฝาเหยียบที่กายไม่ฝ่อรู้เลยนะนะครับเนาะแต่ถ้าหากว่าคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะทำอะไรก็สำเร็จรู้ลูกตลอดเพราะเขาเป็นคนที่มีระเบียบคนที่มีระเบียบเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนขาดระเบียบมักจะไม่ประสบความสำเร็จส่วนมากเลยอย่างผมไม่มีระเบียบทางด้านการกระทำแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมมีระเบียบทางด้านความคิดเห็นไหมครับเชื่อมั่นว่าเป็นคนที่มีระเบียบทางด้านความคิดแต่มักจะไม่มีระเบียบทางด้านการกระทำเช่นจะวางของเกะกะนู่นนี่นั่นบางทีตื่นเช้ามายังไม่พักผ้าห่มเลยลุกไปแล้วไปไหนก็ไม่ยืนตื่นคือเป็นคนที่ขาดระเบียบตรงนี้เนาะมันเป็นนิสัยแต่ว่าถึงนั่นคือส่วนตัวในห้องส่วนตัวเนาะแต่ก็ไม่ใช่ไปสร้างความไม่เป็นระเบียบให้กับสังคมนะชัดเจนเนาะสรุปก็คือเพียงแต่เป็นนักวิเคราะห์ที่ดีเป็นนักเก็บสถิติที่ดีจากวัยวุฒิจากคุณวุฒินะจากเพศแค่นี้มันก็สามารถที่จะรู้อดีตของนายกนายขอได้แต่อนาคตก็พอจะเดาได้ด้วยตอนนี้พอจะเดาได้งั้นอนาคตจะไปเจอสิ่งนี้นะภายใน5 ปีตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เห็นพอเขาถามเองเปล่าโอ้อีก5 ปีจะเจอเดี๋ยวจะนายก็จะเขาจะเริ่มดูเลยทำได้เงี้ยเดี๋ยวจะได้ครับต่อว่าแค่นี้อย่างนี้เป็นต้นเราเจอจริงจังหนักเลยทุนอีกแล้วก็เที่ยวได้เที่ยวคืนที่เนี่ยไม่จบถูกเขาอีกนะใช่นะรู้เขาหลอก
ก็ยังยอมให้หลอกใช่ป่ะโยมเปลี่ยนเรื่องไหมเปลี่ยนนะเอาเชิญครับเห็นนำทำหน้าตายุ่งยิ่งยิ่งเดือดสงสัยว่าอะไรว่าอะไรสายเต็มเต็มเลยไม่มีใครเขารู้ตัวตนคือใครเชิญจะเรียนถามอาจารย์ดังดังเลยเรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องบุคคลที่ขอใช้วลีของอาจารย์ประโยคนึงนะคะว่ามองตนเมื่อก่อนดีไหมก่อนที่จะมองคนอื่นว่าไม่เอาไหนพูดดังๆค่ะอย่าทำหน้าน้ำใจคนฟังเลยค่ะใส่เต็มๆเลยใส่เต็มเสียงวลีของอาจารย์คำที่ว่ามองตนก่อนที่จะมองคนอื่นว่าไม่เอาไหนทำไมจะบอกว่าวลีนั้นคือมองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนใส่โคตรหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะอธิบายว่าบุคคลชนิดนั้นนะคะอยากจะให้อาจารย์พูดถึงบุคคลชนิดนั้นว่าหนึ่งที่พูดอะค่ะว่ามองคนอื่นว่าไม่ดีแต่ตัวเองไม่มองตัวเองก่อนนะคะนั่นแหละง่ายครับพระธรรมบอกว่าชะโงกดูเงาตัวเองบ้างก็ดีก็เรียกว่าอะไรเป็นสำนวนนั่นเอาใครจำสำนวนนั้นได้บ้างตักน้ำใส่กะโหลกเออตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเอาสิบ้างก็เหมือนกันนะก็คือมองตนให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นอะไรก็สำนวนเดียวกันความหมายเดียวกันเนาะใช่นะตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกมันเป็นคำคล้องจองกะโหลกชะโงกใช่ไหมเกิดคำคำจะได้ง่ายความจริงแล้วตักน้ำใส่กะละมังชะโงกรูเงามันจับยากเพราะเป็นคำที่ไม่คล้องจองโอเคนะนั่นก็เลยว่าเป็นคำอะไรก็ว่าไปชะโงกรูเงาเคยส่องกระจกเงาไหมแต่ละวันแต่ละวันเคยนะเห็นคิ้วตาปากได้ไงวะเนี่ยมันผิดเจ็บผิดเจ็บถูกวะเนี่ยรู้ไหมส่องกระจกเข้าไปมันโกหกเราแล้วเงาก็เหมือนกันนะเวลาใส่มันมันก็โกหกเราหรือเปล่าความจริงเงาเนี่ยนะครับเวลามองมันแค่เห็นแค่เชฟคือรูปร่างไม่เห็นหน้าไม่เห็นลูกตาจมูกในน้ำนี่ฮะก็ไม่เห็นนะครับเวลาเราเทน้ำใส่กะโหลกชั่วโมงดูเงาเคยเห็นรายละเอียดที่ใบหน้าเราไหมในเงาเคยไหมครับไม่เห็นเนาะก็เห็นแต่สีดำเหมือนกันโอเคนะเห็นแต่เชฟก็คือรูปร่างโอเคนะชนกระจกใช่ไหมไม่ใช่รายละเอียดซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายใช่เนาะกระจกเป็นวิทยาศาสตร์เรามองไปปุ๊บมันโกหกเราจะเคยสังเกตไหมเนี่ยเวลาส่องเข้าไปลองยกมือข้างขวาสิครับขวาเออจับหูขวาสิถ้าส่องกระจกมันเป็นซ้ายทันทีไปลองดูนะเช้าวันนี้หรือไปถึงบ้านกระจกรถก็ได้นั่นนะนี่คือสังเกตเบื้องต้นที่คำถามเนี่ยนะเฮ้ยมันโกหกแล้วการที่เรามีความคิดอย่างนี้ต่อไปต้องเข้าใจ2บริบทคือฝ่ายเราเข้าใจตัวเราเองและฝ่ายย้อนกลับขึ้นมาก็คือเข้าใจเขาด้วยในกระจกนั้นนะเขามองต่างกับเราแน่นอนเหมือนกับเรามองในกระจกมันต่างกันแบบซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแน่ๆเหมือนแค่ตัวเรากับกระจกเรามันก็ทะเลาะกันแล้วมันก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นการใช้กระจกเงานั้นเป็นตัวพิจารณามันก็ได้ระดับหนึ่งนะในการเข้าใจตัวเองที่บอกว่ามองตนช่วยให้ดีที่พี่ต่อไปก็แทนค่าจากกระจกเงาไปเป็นคู่สนทนาเราก็ได้นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยใช่ไหมล่ะใช่นะ
หนูจับข้างขวานี่เป็นข้างซ้ายเลยเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายพอข้างเดียวกับหนูนั่นแหละครับมันขวาหนูแต่เป็นซ้ายทั้งประเด็นเห็นไหมฮะชัดเจนเพราะฉะนั้นการสนทนากันแม้ว่าก็จะมีความคิดต่างกับเราเราต้องเข้าใจทันทีว่าอ๋อมันมองคนละด้านก็คือเหรียญสองด้านนั่นเองครับเหรียญสองด้านคำว่าเหรียญสองด้านมันอยู่ในบริบทนะในด้านหนูใช่นะด้านหนูอันนี้พลิกกลับก็เป็นด้านนี้คนละด้านก็เห็นคนละข้างนาทีนี้หนูเห็นเลขสิบทางนี้เห็นหนูเห็นเลขทางนี้เห็นเลขสิบเอ็ดมันคนละด้านมันก็เลยคิดต่างกันโอเคนะถ้าหากว่าเรามองตนแช่ดีก่อนจะมองเมไปที่เบื้องไหนมองแช่ดีแล้วมันจะทะลุถ้ามาทะลุมันก็จะเห็นด้านข้างตรงข้ามด้วยตรงนี้เข้าใจยากนิดนึงเอางี้ดีกว่าต้องเป็นบุคคลที่ต้องเห็นด้านที่สามด้านที่สามเห็นไหมครับเห็นเนาะเห็นไหมครับจริงๆแล้วด้านที่สามคือตรงกลางคือไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับเนี่ยด้านที่สามคือด้านที่ไม่มีอะไรเลยด้านที่สามเนี่ยเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นมันจับต้องได้คือสิ่งสมมติด้านนี้ด้านนี้ตรงข้ามด้านสามก็สมมติมันจับได้จับต้องได้ก็คือสมมติงั้นเหรียญด้านที่สามก็คือตรงกลางระหว่างสองด้านนั่นเองนั้นเป็นแค่ความว่างนั่นเองไม่มีอะไรสุดท้ายแล้วนั่งคุยกันก็ไม่มีอะไรเรามายึดมาเป็นตัวตนต่างหากล่ะยึดไปจนเป็นความเป็นอีโก้อยู่อีโก้ไหมเข้าเรียนกันนะครับว่าอีโก้อีกอีโก้นี่ซูเปอร์อีโก้นะก็เรียกอะไรทฤษฎีของใครซิกมันซิกมันฟรอยนั่นแหละครับเขาเรียนกันทั่วโลกนั่นเองจิตวิทยาเนี่ยทั่วโลกนะอิทธิพลของซิกมันฟรอยก็เยอะไปนะในความเป็นผู้ศาสนาบอกว่าทิฏฐิมานะนั่นแหละทิฏฐิมานะนะคนในสังคมหรือใครมีทิฏฐิมานะมากที่สุดเขาจะบอกทำไมมีพระด้วยมันมีคำคล้องจองอยู่ผมจำไม่ได้คำคล้องจองเดี๋ยวนะทิฏฐิพระมานะผู้ปกครองพระนี่มีทิฏฐิเยอะนะเพราะท่านเชื่อว่าท่านเป็นผู้แก่เรียนแก่เรียนนะแก่เรียนพระเนี่ยพระโฉมเนี่ยครับอย่าไปเปลี่ยนทิฏฐิพระเลยอย่าไปเปลี่ยนมานะผู้ปกครองเลยป่วยการตัวสุดท้ายชาวบ้านก็บอกว่าช่วยช่างชีบีชักโศกเนี่ยก็เลยทำเป็นไม่วิชีสุดท้ายมาเละทุกเป๊ะเลยครับผมกำลังไปไกลเกินไปไปไปแต่ต้องเลือกพระสงฆ์จริงนะต้องขออภัยครับมันหลุดไปเองก็เรียกว่าข้อสนทนาพาไปเปลี่ยนเรื่องก็ชัดอย่างครับว่ามองตนใช่ดีก่อนจะมองเมไปที่ผู้อื่นเมื่อไหร่มองตนใช่ดีก็คือรู้ได้แก่ภายนอกรู้ภายนอกก็รู้ไปหมดเลยเนาะกระจกก็ได้แค่หน้าเดียวมั้งใช่ไหมฮะใช่นะแม้เราเดินเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้แต่ละคนเนี่ยก็รู้ไปหมดทั้งตัวแล้วใช่ไหมมันยังมีบอดอยู่ใช่ไหมครับใช่นะอ้าวใช่ไหมล่ะชัดเจนไหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยแม้เราเข้าห้องน้ำในเรื่องห้องส่วนตัวของเราเองทั้งหมดเราจะไม่สามารถมองเห็นตัวเองทั้งหมดได้แน่นอนก็เห็นแค่ด้านเดียวโอเคนะถามว่าทำยังไงล่ะมองตนใช่ให้ดีก่อนจะมองเมไปที่ผู้อื่นเมื่อไหร่มองใช่ให้ดี
คำว่าตนมองตนมองตัวเราใช่ดีเรามีองค์ประกอบส่วนประกอบด้วยกี่อย่างกายใจจิตยังไงใช่ไหมฮะเราเห็นดูแค่ส่วนร่างกายเราดูผ่านกระจกเงาก็ได้แค่ด้านเดียวเห็นไหมครับเราเคยคำนึงถึงความคิดของเราไหมเมื่อเราคิดที่ผ่านมาทะเลาะกับบิดามารดาใครทะเลาะกันแน่ใครตั้งป้อมใครเริ่มต้นกันแน่ชนะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องจับตอนนั้นเข้ามาว่าใช่นะเป็นไปได้สูงเพราะว่าพ่อแม่เขาประกอบอาชีพอยู่เนาะทำโน่นนี่นั่นเขาก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้วันดีก็เลยก็มาเลยแหกปากมาเลยอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเขาด่าว่าเราอะไรทำนองนั้นนั้นต้องเข้าใจเขาเอาใจเราไปใส่ใจเขาใช่นะถ้าเราเป็นนักวิเคราะห์ในส่วนตัวตนมองตนให้ดีก่อนจะโมเมไปที่พ่อแม่แม่ไหนประมาณนั้นนะครับงั้นจะไม่ถือสาได้ความเป็นไงนะพูดดีๆมีอะไรก็ให้หมดพ่อแม่แล้วจริงก็จะห่วงว่าจะแมวทำไมเข้าหาแล้วก็หาเผื่อนะพ่อแม่ก็ต้องมองในส่วนพวกนี้ให้ครอบครัวอยู่ได้อยู่รอดและไปได้ใช่ไหมถ้าส่วนเกิดก็มีอยู่ก็จะให้ใครก็ถอนไปด้วยเลยไม่มีทางถึงลูกถึงหลานนั่นแหละโยมถึงตัวเองทำตัวดีเถอะนะเผื่อไปเอาส่วนเหลือที่เขาไม่เอาไปด้วยเนาะก็จะได้กองไม่กลับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะพ่อแม่ใครเขาจะไปให้นายกองซึ่งดูแลทรัพย์สมบัติไม่เป็นเขาไม่ให้หรอกก็ให้นายขอนนะครับคนที่เขาดูแลทรัพย์สมบัติคุณต้องหาสมบัติได้ใช้สมบัติเป็นอีกคนหาไม่เป็นหาไม่ได้ใช้ไม่เป็นมิตรอะไรก็พังหมดทั้งเรื่องให้ไปก็ให้เดี๋ยวนี้มึงหมดให้มึงไปมึงก็หมดก่อนกูตายมันเรื่องมึงก็มาขอกูอีกแก้ไปทำไมไม่เขาจะคิดยังไงเดี๋ยวมันแล้วก็รู้ความรู้สึกคิดของเรามาตลอดใช่ไหมล่ะเขาวิเคราะห์ได้เพราะว่าเขาเกิดก่อนเราแล้วแต่หากเกิดที่หลังเขาแล้วก็วิเคราะห์เขาไม่ได้นั้นวัยวุฒิสำคัญนะเดี๋ยวไปมองข้ามเรื่องไปยมุตต่อไปใช่นะส่วนมากแล้วลูกสมัยนี้คนเรียนศึกษาสูงก็มักจะมองข้ามคนที่มีวัยวุฒิที่บอกว่าคุณวุฒิต่ำวัยวุฒิสูงนะอย่ามองแค่คุณวุฒิอย่างเดียวไม่ได้ชัดเจนดังนั้นเราจะกลายเป็นคนที่ดูหมิ่นดูถูกดูแคลนโดยมโนคติของเราและด้วยวาจาเราด้วยอย่างนั้นก็ไม่สมควรสำหรับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนาะรู้ตัวไม่เป็นคนรุ่นใหม่รู้นะถ้ารู้แล้วก็ปรับใจคนรุ่นเก่าไปคนรุ่นเก่าก็พัฒนาตนให้มันเข้ากับคนรุ่นใหม่ให้ได้หน่อยเนาะเมื่อไงก็มองคนละด้านที่ว่าก็ทะเลาะกันพ่อแม่พ่อลูกแม่ลูกทะเลาะกันก็เพราะว่ามันเป็นถอยคนละเก้าถอยคนละเก้าดีกว่าพบกันคนละเส้นทางคิดให้ดีจะเอาสำนวนไหนสำนวนพบกันรุ่งทางเรียกสำนวนถอยคนละก้าวเขาเลยต่อสู้กันเนี่ยมันจะตบตีกันแล้วเนี่ยจะฆ่ากันแล้วเนี่ยถอยคนละก้าวมันก็ไม่ตบตีกันใช่ไหมครับสำนวนถอยคนละก้าวนี่น่าจะดีกว่าผมว่านะดีกว่าพบกันรุ่งทางมันเป็นพบกันรุ่งทางมันก็เหมือนกับแชร์แย่งผลประโยชน์กันครับแบ่งกันเพราะว่าทั้งทางแบ่งกันมันก็วินนะแต่ถ้าหาว่าถอยคนละก้าวเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าเป็นผู้เสียสละบ้างโยมพบกันครึ่งทางต่างฝ่ายต่างก็เอานี่คือสำนวนมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราวิเคราะห์นะวิเคราะห์สำนวนนี่ก็ดีเหมือนกันคนที่จะมีปฏิสัมพิทาสีฮะถึงได้วิเคราะห์พวกพยัญชนะหลักฐานได้ลงตัวถ้าหากว่าไม่มีปฏิสัมภิทาสีแล้วก็มักจะบอกว่าเจอคนละครึ่งทางจบถอยคนละก้าวมันบอกให้รู้ว่าเป็นผู้เสียสละนะแล้วก็จะมีคุณค่าทั้งนั้นตัวเองเป็นผู้เสียสละอันนี้ก็ทำมาแล้วจ้า
เช่นมันมีวันหนึ่งไปแล้วนั้นพ่อมีสมบัติเยอะที่ใดที่นามีลูก5 6 7คน3คน4คนน่ะลงตัวไปแล้วอีก3คนไม่ลงตัวกันทะเลาะกันนะจับฉลากก็ไม่ยอมเพราะมีคนบอกว่าไม่ยุติธรรมขนาดจับฉลากนะมันยังบอกว่ายังไม่ยุติธรรมก็เลยเป็นผู้เสียสละซะเลยโอเคเธอลุยกันสองคนมันมีที่เพียงเดียวแบ่งไว้สามส่วนส่วนไหนก็จับฉลากเอาโอเคไหมเดี๋ยวนะดูมันจะจับฉลากนะโอเคหนึ่งคืนผ่านไปเปลี่ยนใจไม่ยุติธรรมใครสอนก็ต้องถอยหลังเป็นผู้เสียสละมันก็ถึงจะลงตัวได้สุดท้ายแล้วไอ้คนที่บอกว่าไปทำนะตายก่อนไม่ได้ใช้เลยแบ่งจัดๆไม่เกิน3เดือนไม่ได้ใช้เลยนะไอ้คนที่ไอ้ได้ครึ่งนึงนะฮะเขาก็ป้อมให้กับผมด้วยนี่สุดคนที่ได้ก็ยิ่งเสียสละมากกว่าใช่ไหมเขาก็มีลูกมีเมียเหมือนกันทำไมเขาจึงไม่ให้ลูกกับเมียนี่มันต้องถอยหลังไปหาตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเนาะหนึ่งเมียไม่ดีสองลูกไม่ดีใช่ไหมทำไมถึงลูกไม่ดีเพราะเมียไม่ดีก็คือแม่ไม่ดีครับลูกจะดีอยู่ที่แม่จับด้วยครับครับเปอร์เซ็นต์สูงมากครับลูกจะดีจะอยู่ที่แม่เปอร์เซ็นต์สูงมากเพราะอะไรลูกกับแม่เนี่ยมันผสมกันสามเนื้ออาหารแม่ก็กินแทนน้ำแม่ก็กินแทนลมหายใจแม่ก็หายใจแทนเมื่ออยู่ในท้องมันยังคลุกกันเป็นเนื้อเดียวหนึ่งเนื้ออย่างเดียวกันได้ง่ายซึ่งต่างกับพ่อกับลูกในธาตุเดียวกับธาตุไฟผมสั่งสอนผู้คนบอกว่าคนที่เป็นพ่อและแม่เนี่ยห้ามตวาดลูกยิ่งพ่อเนี่ยอย่าตวาดลูกไล่ลูกออกจากบ้านนี่อย่าทำห้ามเด็ดขาดครับมันแรงไม่เหมือนแม่มึงไปเร็วๆตอนเช้าตอนเย็นก็มากอดคอแม่กับลูกมันผสมกันง่ายเคืองกันง่ายแต่ผสมกันได้เร็วส่วนพ่อเนี่ยเคืองง่ายผสมกันยากกว่าจะมาทำเข้าใจอีกหลายวันเหมือนกันประมาณนั้นเพราะว่าฝ่ายพ่อมันจะแรงเพราะเป็นธาตุไฟนะอย่างนี้เป็นต้นเราสู่กันฟังแบบสบายๆนี่เลยเชิญครับมองตนใจให้ดีมีการหนึ่งที่บอกว่าเรื่องควันเรื่องเคลื่อนอะไรพวกนี้มีอะไรไหมครับสวนเข้ามาวันหนึ่งเท่าความเลยวันหนึ่งแต่งดังวันหนึ่งเวลานั้นเวลานั้นเป็นตอนเย็นตรงกับวันพุธทราบว่าเป็นวันพุธแต่จำไม่ได้วันที่ค่ะขับรถอยู่จะไปสนามบินน้ำค่ะได้กลิ่นบุหรี่ก็ไม่ได้นึกอะไรนะคะนึกว่ากระจกรถคงจะมีช่องโหว่ก็ลองกดกระจกรถดูก็แน่นหนาดีนะคะก็นึกถึงอาจารย์ทันทีว่าอาจารย์กลิ่นบุหรี่อาจารย์แน่เลยแต่ฉุนมากแรงมากเลยณวันนั้นก็นึกถึงท่านได้อีกสักครู่หนึ่งกลิ่นบุหรี่ก็หายก็อยากจะให้ท่านวิสัชนาตรงนี้ค่ะไอ้กลิ่นควันบุหรี่นี่นะครับโดยชีวิตความเป็นจริงเนี่ยเคยเห็นพบสูบบุหรี่ไหมเคยไหมครับเคยเนาะไม่ได้พบสูบบุหรี่เคยได้กลิ่นไหมโดยความเป็นจริงเคยไหมครับก็ไม่รู้ว่าเคยไหมฮะเคยที่คุณเมื่อกี้นี่มันคนละเรื่องเลยเนาะหรือรถคนเดียวไปโน่นนี่นั่นไปโน่นนี่นั่นมันคนละ
บริบทคนละเรื่องเลยนะครับถามว่ากลิ่นบุหรี่มาจากไหนนะจะให้อธิบายว่าไงเนาะ มันเป็นอย่างนี้ด้วยนะฮะเรื่องกลิ่นบุหรี่เนี่ยเรื่องกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็เป็นคนสูบบุหรี่นะแล้วก็สูบค่อนข้างจะถี่ด้วยครับบางครั้งเนี่ยผมใช้คำนี้นะเวลาผมรักษาผู้คนมันเนี่ยมันล้ามันเหนื่อยล้าแต่เวลาผมสูบบุหรี่แล้วเอ้ยมันมีพลังออกมาช่วยคนแน่เนี่ยผมพวกนี้กำลังพลิกโลกนะโลกวันนี้เขาส่งโฉมมาจะสูบบุหรี่จะได้สูบแล้วเป็นมรุมาเลเซียไม่มีแม่ผมเฉยสิ่งนั้นนะผมกลับไปมองเห็นประโยชน์ที่มีอยู่ในโทษมันจะคิดต่างกับคนทั่วไปนะครับนะเอาล่ะเรื่องควันบุหรี่มันมาได้ยังไงหนึ่งเคยได้เคยเห็นผมแล้วก็เคยได้ควันบุหรี่ตรงๆนี่นะฮะเห็นเดียวกันนะมันทำไมจะต้องมาคุยกลิ่นบุหรี่ในรถข้างรถก็ไม่มีใครสูบกระจกรถก็ปิดแน่นก็เลยย้อนมาหาไกด์สอนไกด์สอนใช่ไหมถ้าไม่รู้จักคนชื่อไกด์สอนมาก่อนพี่หลอกงี้เลยพี่หลอกกลางวันนี้เนี่ยจะเข้าใจไปลักษณะนั้นทันทีครับพี่งี้เลยเพิ่นรู้จักกับคนชื่อไกรสอนมาก่อนมันก็เลยเข้าใจได้โอ้ขึ้นบุรีไกรสอนงี้เลยประมาณมีกันเยอะที่ได้ขึ้นบุรีจะอธิบายว่าไงก็ต้องบอกว่าผมพูดจาเรื่องอะไรเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าหูสู่ใจใจคือความนึกคิดนะฟังไปด้วยคิดไปด้วยนะสมองมันจะบันทึกเลยพอถึงวันหนึ่งมันประสบเหมาะจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิจะเป็นเรื่องของสถานที่ว่าไปนะมันก็จะมีปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นมาในสิ่งที่เคยพูดเอาไว้เช่นไปอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยที่เราคิดเมื่อกี้เนี่ยกระสอนพุ่งไปแล้วเนี่ยว่าอย่างเงี้ยมันจะมีคำตอบไปในบริบทนั้นจะมีคำตอบอย่างนั้นนะครับทำนองเดียวกับกลิ่นบุหรี่เคยได้รับกลิ่นบุหรี่ผมมาก่อนมันฝังเข้าไปในสมองซะแล้วจะเข้าหูเข้าจมูกสู่ใจสมองมันตึกแก๊กแม้กระทั่งกลิ่นมันก็บันทึกครับ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 ให้เข้าใจตรงนั้นนี่ก็คือเรื่องของอายตนะ5นั่นเองเนาะอธิบายเรียบร้อยแล้วมีอะไรไหมครับไม่มีไม่มีมีไหมมีอีกเชิญดีครับเอาว่าไปก็เรื่องบุหรี่เหมือนเดิมเพราะว่าเคยอยู่ใกล้ท่านอาจารย์เวลาท่านอาจารย์สูบบุหรี่ก็ได้กลิ่นกลิ่นแต่มันเป็นกลิ่นแบบว่ามันไม่แรงเหมือนกับคนข้างนอกสูบคนข้างนอกสูบอยู่ใกล้ผมก็เคยสูบบุหรี่เคยสูบบุหรี่กลิ่นนั้นก็รับได้ตั้งแต่เลิกสูบบุหรี่แล้วพอมาอยู่ใกล้ท่านอาจารย์ได้กลิ่นบุหรี่คือมันไม่มันนุ่มนวลอ่ะมันนุ่มนวลคือรับได้แต่ถ้าคนข้างนอกสูบเนี่ยรับไม่ได้เลยครับผมว่าอาจารย์นี่จะเป็นการกั่นกองออกมาหรือเปล่าครับผมเชื่อเขาไหมหนูเชื่อแล้วว่าเคยเจอทั้งนั้นน่ะเชื่อไหมคะยายยายหรือคุณนายกันแน่เชื่อเขาเนาะแสดงได้ไหมขอแสดงหน่อยได้ไหมขอต้องขออนุญาตท่านผู้ที่กำลังชื่นชมอยู่อยู่บ้านท่านบ้านผมนะขอแสดงนิดนึงว่าทำไมท่านทั้งสามพูดเนี่ยจึงเป็นเช่นนั้นนะครับคำอธิบายครับง่ายควันบุหรี่ที่ออกจากตัวผมได้ผ่านการกรองนะจ๊ะเช่นควันบุหรี่ที่ออกจากตัวผมนั้นจะไม่มีพิษมีภัยใครเลยยืนยันว่าจะไม่มีพิษมีภัยอะไรจากใครเลยแน่นอนครับยกเว้นถ้าผมไม่สูบ
นี่ยกลิ่นเนี่ยควันเนี่ยอันตรายถ้าผมสูบแล้วจะไม่เป็นไรปอดผมทำงานได้จ้ะแต่แกรนฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ปอดผมเป็นฟิลเตอร์ใช่ป่ะจ้ะแล้วปอดผมนั่นเลยครับจะนำเอาสิ่งที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันก่อผนังปอดพวกนี้เบิร์นต่อไปเลยเป็นเชื้อเพลิงให้เลยจ้ะครับเป็นเชื้อเพลิงให้เลยจ้ะเห็นไหมครับมันจะต่างกันนี่คือความแตกต่างนั่นคือความแตกต่างมีแล้วจ้ามีแล้วจ้าคนสูบบุหรี่เขามีกี่บุหรี่อย่างเงี้ยสบายสบายอย่าไปคิดอะไรมากครับท่านผู้ชมครับอย่าไปผมว่านะสังคมเขาก็เร่งจังเลยตรงนี้ออกกฎหมายนะบังคับไม่ให้ไปสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเช่นห้องอาหารในก็เสียแต่โรงพยาบาลสถานที่ราชการของประเทศไทยนะครับนี่คือกฎหมายนี่นะครับอย่าไปสูบจะเป็นสบายนะครับผมก็ไม่ไปสูบประสบไปสบายผมสูบอยู่บ้านผมไปเลยนะนะแต่กินนี่มาถึงท่านนะเออท่านผู้ชมบอกได้ทราบไหมผมส่งมาได้ยังไงจะอธิบายว่าไงเออน่าคิดนะมันน่าคิดจริงๆนะคิดยังไงก็ไม่ได้หรอกนะคิดจนสุดความคิดถึงจะรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคคิดยังไงก็ไม่ได้แต่มันมาได้ไงถามมาดีไหมแค่นี้นะครับเอาดีไปใช้ก็แล้วกันง่ายดีเนาะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นปริศนาธรรมให้เกิดความคิดให้เกิดกระตุ้นความคิดท่านเองครับนะครับผมสูบบุหรี่บ้านผมท่านไม่เสียหายอยู่แล้วใช่ไหมหรือท่านเสียถ้าท่านเสียผมก็ยอมนะผมนี่นี่ไหมฮะใช่นะใช่นะแต่ทางด้านสื่อสารมวลชนประเทศไทยนะฮะทีวีเขาไม่ให้สูบบุหรี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมันจะกลายเป็นค่านิยมให้กับเด็กๆอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับแต่พูดอีกคำหนึ่งเองได้นะครับผมใช้ความบุหรี่รักษาคนที่เขาเรียกว่าเป็นไซนัสมานับไม่ถ้วนนะควันบุหรี่ผมเนี่ยนะคุยแล้วเริ่มคุยแล้วคือท่านผู้ชมครับเรื่องจิตมันทำได้ทุกอย่างผมได้ทราบไหมในเรื่องจิตเนี่ยมันเป็นทุกอย่างมันทำได้ทุกอย่างแต่ผลจากการทำนั่นนะฮะมันก็จะเกิดผลในทางบวกทางที่ดีเป็นความจริงครับเรื่องนี้ครับไม่มีอันตรายเห็นไหมครับแต่ก็มีหนึ่งเดียวในแผ่นดินหรือเปล่ามนุษย์พันนี้เนาะก็ไม่รู้นะครับนะบางทีผมเชื่อว่าหนึ่งเดียวในโลกอินเดียวันออฟไซน์แอดสปาร์มันกล่าวอิชนั่งพูดอยู่นี่แหละ ฟังทันไหมนี่มันต้องเปิดตัวงี้ครับท่านผู้ชมถ้าไม่เปิดตัวมันก็ไม่มีอะไรมานะครับท่านรับได้ก็เป็นบุญหูรับไม่ได้ก็อย่ากล่าวโทษกันนะครับก็จะขออภัยไว้ที่นี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบริบทธรรมชาติแล้วแต่เรื่องธรรมชาตินะครับผมว่านะมันจะอยู่กับธรรมชาติบางครั้งผมใช้คำนี้ฮะตอนหลังๆมานี่นะบอกว่าข้างนอกห้องเรานี่มันร้อนใครๆก็รู้ว่ามันร้อนแต่เราอยู่กับความร้อนให้ได้แล้วเราจะไม่ร้อนนะรู้ว่าข้างนอกมันร้อนร้อนร้อนและร้อนมากเราก็อยู่กับความร้อนให้ได้ซะแล้วเราจะไม่ร้อนแปลว่าไอ้ความร้อนเป็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติมันเป็นความร้อนได้ซะแล้วตัวเราจะไม่ร้อนถ้าเราคิดอย่างนี้ก็คิดในบริบทธรรมชาติถ้าตัวเราไปอยู่ในตรงนั้นก็ถือตัวเราก็อยู่ในกรอบของธรรมชาติเช่นเดียวกันส่วนเรื่องนี้ธรรมชาติไม่ได้นะมนุษย์ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้แต่ต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมนั้นด้วยใช่ไหมครับถึงจะปรับตัวได้ง่ายนี่เป็นต้นนะพอไหมรำคาญยังไม่รำคาญให้สาวน้อยสรุปสิฟังไว้ทั้งหมดได้เลยประเดี๋ยวเป็นยาได้แค่สามนิ้วเฉยนะแล้วฟังมาทั้งหมดได้ความว่าไงสรุปให้ท่านที่กำลังนั่งชมนั่งฟัง
ดูสิมันตรงกับท่านที่กำลังชมอยู่หรือเปล่าถือบุหรี่ก็ได้อันนี้หนูสรุปตั้งแต่เรื่องของการดูดวงก็เรื่องของการมองตัวเองก่อนนะคะทุกอย่างก็มันเกิดจากตัวเองมากกว่าเราคิดยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเพราะคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตัวเองต้องคิดตัวเองคิดยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะครับไม่ใช่ว่าแบบไปมองคนนู้นคนนี้เหมือนเรื่องของการส่องกระจกคือเราก็ต้องมองตัวเองก่อนคือความคิดเรามันก็ได้แต่ว่าคนอื่นอ่ะเขาก็คิดไม่เหมือนเราคือมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายอ่ะครับแม้ว่าเขาจะคิดไม่เหมือนเรามันมีอธิบายเลยทำไมมนุษย์เราเนี่ยมองเห็นสิ่งเดียวกันจึงคิดไม่เหมือนกันหนึ่งมันคนละด้านที่ว่าเมื่อกี้นี้นะสองมันคนละมุมนะมุมตกทับมุมสะท้อนมันสะท้อนจากสิ่งที่เรามองเห็นไม่เท่าไม่เหมือนกันมันจึงคิดไม่เหมือนกันสามมนุษย์ก็ไม่สามารถยืนอยู่ในจุดเดียวกันได้มันจึงไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราเข้าใจใน3จุดเนี่ยมาแล้วก็สามารถปรับตัวได้กับทุกๆคนแต่คนที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยเขาจะปรับตัวเข้ากับเราได้เข้ากับตัวคนอื่นได้ยากค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นน่าสงสารกับบุคคลที่ไม่รู้จักกับสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้งั้นประโยชน์จากที่เราคุยกันตรงนี้นะผ่านบ้านเราดอททีวีผมว่าท่านได้เยอะนะครับเห็นอย่างนี้นะท่านได้เยอะเก็บมาไว้ด้วยครับผมว่านะแต่อย่ามาถือสาภาษาผมนะผมก็มันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เป็นตัวแทนเป็นสิ่งสมมตินะมันมีหลักพระคำสอนของพุทธศาสนาบอกว่าจิตเนื้อกายนี่คือกายร่างกายเราเป็นเครื่องมือของจิตครับครับเป็นเครื่องมือของจิตแต่ต้องจิตต้องพัฒนาให้ได้นะครับให้สะอาดบริสุทธิ์นะร่างกายจึงจะตกเป็นเครื่องมือของจิตอย่างมีประโยชน์มิฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่สามารถพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้แล้วร่างกายเราก็ตกอยู่ในอิทธิพลของจิตเหมือนกันอันเป็นจิตที่ขุ่นมัวครับตรงจุดนี้คนที่พัฒนาตรงนี้ได้ในระดับที่เรียกว่ายังไม่รู้แจ้งจนหมดนะฮะหน้ามันจะล้มวนอยู่ตรงนี้วนมันจะแปรผันเจอความจริงแบบนี้มันเป็นลักษณะปัจเจกบุคคลไปอย่าไปโทษครับเพราะว่าเขายังไม่ผ่านกระบวนการเข้าไปหาจิตที่บริสุทธิ์ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์เพียงแต่ว่าเรามาคุยในตรงนี้เผื่อคนกลุ่มนั้นเหล่านั้นเขาเผลอมาฟังบ้านตลอดทีวีเขาก็คงจะได้ถกคิดกันขึ้นมาว่าหลงวนนานนักหนาแล้วนะถึงจุดก็ถูกสู้กดธรรมชาติไม่ได้จะตกครับฟังพูดจะเป็นยังไงยิ่งยุคสมัยนี้ชัดเลยครับนะชัดมากๆยุคสมัยนี้ครับผมว่านะบัวใต้น้ำบัวกลางน้ำบัวปริบน้ำบัวเหนือน้ำประมาณนั้นนะครับคนที่อยู่ในระดับบัวใต้น้ำถ้าหากว่ารู้ตัวนะส่วนมากจะไม่รู้ตัวบัวใต้น้ำบัวจริงมันก็ไม่รู้ดอกบัวจริงมันก็ไม่รู้ว่าอยู่ใต้น้ำมันจะไม่รู้ในจริงนะแม้แต่ปลาอยู่ในน้ำตัวปลามันเองมันก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้คิดว่าอยู่ในน้ำนะเหมือนกับเราเนี่ยฮะอยู่ในอากาศรอบๆอยู่ถ้าไม่มีอากาศปุ๊บจะรู้ทันทีนะฮะถ้าขาดอากาศที่จะหายใจจะรู้ทันทีคุณค่าของอากาศมันสุดยอดมากนะคำถามตรงนี้ไปถามคนที่เขาเป็นโรคหืดหอบครับเขาจะมีคำตอบอื่นจริงจุ๊บใครสอนพูดมันขาดอากาศไหมวันหนึ่งฉันเหมือนพอมาฉันไม่มีอากาศใจโอ้โหฉันจะตายแล้วแบบครับจะรู้สภาวะนะคนไม่เคยเป็นหรือหมอก็จะไม่รู้เหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ถึงจุดก็จะไม่รู้เหมือนกันรู้เป็นประเภทรู้จริงรู้แจ้งรู้มากรู้หมดรู้แบบปัญญาดิมดจึงจะรู้สภาวะในโลกใบนี้มันเป็นอย่างไรแปลผันมันแปลเปลี่ยนอะไรก็แบ่งกันหมดจึงจะรู้ทางใจขอให้รายการในวันนี้เนาะบ้านเราเป็นทีวีก็เชื่อว่าคงที่จะพอประเทืองปัญญาให้กับกันและกันได้เนาะจบเนาะจบเนาะจบแล้วก็บ้านใดบ้านมันแล้ว
ผมก็ไปผมไม่อยู่เรื่องนี้